คอัดละโอเคผมก็สำหรับในไลฟ์นี้นะฮะก็เป็นไลฟ์ประจำวันที่25นะครับก็คือวันจันทร์นะครับของเดือนพฤษภาคมจันทร์สุดท้ายนะฮะจันทร์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะครับก็เดี๋ยววันนี้เป้าหมายเดิมนะครับก็จันทร์ถึงพุธเนาะก็จะมาทำกำไรให้ได้50เหรียญนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในวันนี้เองเนี่ยต้องบอกเลยว่าสถานการณ์กราฟตั้งแต่ดูมาตั้งแต่เช้านะครับรู้สึกว่าแปลกๆยังไงไม่รู้นะฮะคือที่จริงมันก็เล่นได้แต่มันก็แปลกๆนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าสมมุติจะเทรดวันนี้นะต้องมีไม้ใหญ่อีกแล้วฮะแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากหรอกครับไม่ได้ใหญ่มากหรอกหรือไม่ก็อาจจะมีการมาติงเกียวเกิดขึ้นแน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มเทรดกันเลยนะครับวันนี้ขอแบบว่าชนะรวด3ไม้เลยได้ไหมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเลยอ่ะคือกราฟวันนี้เทรดยากมากนะทำไมกระตุกเขาเปิดอัดแน่เลยคือวันนี้เนี่ยเผื่อทุกคนไม่รู้นะผมทำกำไรไปก่อนหน้านี้นะครับแล้ว90เหรียญนะผมทำกำไรไปก่อนหน้านี้เรียบร้อยแล้ว90เหรียญนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับก็เทรดเมื่อตอนกลางวันที่ผ่านมานะครับรับแป๊บหนึ่งนะฮะคนเลยนะดีครับวันนี้เทรดเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยเมื่อวานมีอันนี้เมื่อวานมีข่าวนะครับไม่เชิงว่าข่าวหรอกก็มีเขาเรียกว่าเหตุการณ์บ้านเมืองเกิดขึ้นนะครับเหตุการณ์โลกดิไม่ใช่บ้านเมืองเหตุการณ์โลกเกิดขึ้นนะฮะส่งผลต่อกราฟเอาเรื่องเหมือนกันนะคิดว่าวันนี้เทรดแล้วอาจจะต้องเหนื่อยกันนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่ากราฟน่าจะเทรดยากเหมือนกันนะเท่าที่คิดนะฮะโอ้ครับนะฮะกราฟสักคู่หนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยเป็นอีกวันที่กราฟไม่ได้เล่นยากเท่าไหร่นะผมว่าแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็เป็นไซด์เวย์อย่างเงี้ยนะครับจะวิ่งไปไซด์เวย์แบบเนี้ยซะส่วนใหญ่ก็อาจจะผมลืมรีคอมแน่เลยมันกระตุกอ่ะก็วันนี้เนี่ยสำหรับวันนี้อาจจะเทรดยากนิดนึงนะฮะเทรดยากนิดนึงเดี๋ยวขอหาสัญญาณก่อนนะครับวันนี้เองนะฮะตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าวันนี้เนี่ยผมตั้งเป้าหมายเอาไว้นะฮะว่าตอนที่ผมเทรดเนี่ยผมจะทำให้ชนะรวดทั้ง3ไม้ให้ได้นะครับก็คือถ้าเทรดชนะรวดทั้ง3ไม้ใช่ไหมมันก็จะได้กำไรมาประมาณเกือบ50เหรียญหรือว่าถึง50เหรียญพอดีนะครับบวกกับกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้อีกนิดหน่อยก็เท่ากับไม่เชิงนิดหน่อยเราก็เยอะอยู่นะฮะอีก90เหรียญก็เท่ากับวันนี้ผมจะทำกำไรได้เกิน100เหรียญเลยนะฮะก็ถือว่าทะลุเป้าหมายของวันนี้ไปเลยนะครับซึ่ง90เหรียญนี้ไม่รวมกับเป้าหมายที่ไลฟ์นี้นะครับไม่รวมกันนะอันนี้เป็นเป้าหมายอันนี้คือเทรดเล่นนะฮะเรียกว่าเป็นเทรดเล่นแล้วกันแต่ว่าที่มาเทรดในไลฟ์เนี่ยอันนี้คือเทรดตามเป้าหมายจริงๆนะครับเป็นเป้าหมายรายวันรูปหนึ่งนะครับเดี๋ยวหากราฟก่อนครับวันนี้ไม่ได้เทรดยากแต่ก็ไม่ได้เทรดง่ายนะฮะก็ต้องลุ้นกันยาวๆว่ากราฟวันนี้จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงตอนเราเทรดยากจังขอหากราฟสักครู่หนึ่งนะครับทุกคนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะตอนเทรดกราฟยากไหมผมว่ายากมากเลยนะใครที่เทรดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาได้นี่คือยากมากกราฟคือแบบว่าต้องเป็นซูเปอร์แมนเท่านั้นที่เทรดได้คือมันยากจริงๆอันนี้เนี่ยกราฟเหมือนจะกลับตัววิ่งเป็นเทรนขาลงนะฮะแต่ว่าเหมือนจะกลับตัวลงมาได้ต่ำสุดแค่นี้นะแล้วอีกสักพักเหมือนจะต้องกลับตัวไปทำสวิงไฮหรือว่ากลับตัวมาเรียกว่ากลับตัวมาทำจุดสูงสุดเหมือนกับก่อนหน้าที่เขาขึ้นมาทำนะครับเห็นไหมว่าก่อนหน้าเขาลงมาได้พักหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วก็กลับตัวขึ้นไปนะฮะก่อนจะกลับตัวลงใหม่ซึ่งอันนี้มันเป็นวัฏจักรของกราฟอยู่แล้วนะครับมันเป็นวัฏจักรของกราฟอยู่แล้วนะฮะกราฟจะต้องวิ่งซิกแซกแบบนี้เสมอนะครับมีลงมีขึ้นมีลงอย่างนี้เป็นปกตินะครับอันนี้เนี่ยดูแล้วเนี่ยเขาวิ่งลงมานะฮะก็น่าจะเข้าช่วงที่ใกล้จะกลับตัวขึ้นแล้วนะเดี๋ยวจะดูสัญญาณแล้วผมจะเทรดเลยนะครับเสียงเบาไปหรือเปล่าทุกคนถ้าเสียงเบาไปบอกได้นะผมรู้สึกว่าผมนั่งฟังตัวเองในไลฟ์เมื่อกี้อ่ะมันเสียงเบาๆยังไงไม่รู้ฮะถ้าเบาบอกได้นะเดี๋ยวเร่งไมค์ให้นะโอ้ครับ EUR USD เล่นลงตามได้ไหมพี่ EUR USD ใช่ไหมโอเคผมไม่อยู่คู่นี้ต่อแล้วกันนะเพราะว่ากราฟคู่นี้มันไม่ชัดเจนนะฮะคุณสำหรับการกดไลค์นะครับ
อันนี้มันไม่ได้เป็นเทรนขาลงอะดิมันเป็นเทรนขาขึ้นนะจะเทรดลงน่าจะยากฮะมันเหมือนคู่เมื่อกี้ที่เทรดอะนะครับเหมือนคู่เมื่อกี้ที่เราเทรดกันนะเพราะว่าถ้าดูดีๆเนี่ยตรงนี้เหมือนที่เขาถ้าเขาโน้มตัวลงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรอให้เสียงกดไลค์หายก่อนถ้าเขาโน้มตัวลงมาอย่างนี้นะฮะผมอยากให้เขาโน้มตัวขึ้นไปอีกนิดนึงอะถ้าโน้มตัวคือกลับตัววิ่งขึ้นไปอีกนิดนึงอะถ้ากลับตัววิ่งขึ้นไปอีกถ้ากับตัววิ่งขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับขึ้นไปอีกนิดนึงเลยนะแล้วก็เหมือนมีสัญญาณว่ากำลังจะกลับตัวลงโอเคแบบนั้นอ่ะเรากดลงได้คือแบบนั้นเรากดลงได้แต่ถ้าแบบว่ามันวิ่งแบบเนี้ยมันวิ่งแบบว่าเฮ้ยกลับตัวไม่ชัดเจนว่ะพึ่งลงด้วยพึ่งลงครั้งแรกด้วยนะฮะไม่ชัดเจนว่าจะขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่น่าเทรดเท่าไหร่นะผมว่า URJJOY เดี๋ยว JPY สิ URJPY ใช่ไหมครับJOY เดี๋ยวนะ JPY ใช่ไหม UR JPY ประมาณเนี้ยนะครับเห็นป่ะ ประมาณเนี้ยเห็นป่ะว่าจะมีการโน้มตัวลงนะครับเหมือนอย่างแล้วกลับตัวขึ้นนะฮะพอกลับตัวขึ้นปุ๊บมาถึงกับจุดก่อนหน้าที่เขากลับตัวลงเลยนะครับแล้วก็เกิดการกลับตัวลงเนาะเหมือนกับจุดก่อนหน้าเลยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าเขาน่าจะขึ้นต่อไม่ไหวแล้วก็น่าจะลงแล้วนะครับตรงนี้นะถ้าสังเกตเห็นนะฮะเดี๋ยวเราเตรียมเทรดลงกันลงอีก2แท่งครบ7แท่งแดงขึ้นเขียวโอ้โหมาเป็นเทคนิคเลยทีนี้ ใช่ไหมมาเป็นเทคนิคเลยเมื่อกี้ผมเล่นลงแล้วได้ครับอ๋อก็เลยแนะนำใช่ไหมดีฮะสู้ๆขอบคุณครับขอบคุณพายุการกดไลค์นะฮะ เสียงพายุไลค์นี่กระหน่ำเข้ามาทุกไลค์เลยขอบคุณทุกคนนะขึ้นมาอีกแล้วพายุกันกดไลค์อันนี้เนี่ยเหมือนกราฟกำลังจะวิ่งลงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะดูสัญญาณนะว่าเขาจะลงจริงไหมนะครับถ้าลงจริงๆแต่ว่าแรงของกราฟมันเป็นเทรนขาเป็นแรงขาขึ้นอ่ะต้องดูก่อนนะครับว่าถ้าลงจริงๆเนี่ยจะเทรดสำลักน้ำลายคือถ้าเกิดว่ามันลงจริงๆนะครับผมจะเทรดลงนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะต้องรอดูก่อนคุ้มไม่น่อถ้าเทรดลงคือถ้าสมมติเรามาติงเกียวนะมาติงเกียวได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าเรามาติงเกียวในจุดที่มันสำคัญดีกว่านะจุดไหนที่เราคิดว่ามันได้แค่ลุ้นเฉยๆว่ามันจะชนะไหมไม่ชนะเงี้ยผมมองว่าไม่มาติงเกียวจะดีกว่านะคือแพ้ก็ไปต่อไม้ต่อไปในทุนเท่าเดิมอ่ะนะครับสวัสดีครับพี่ม้าสวัสดีน้องต้นสวัสดีครับนี่เทรดเป็นไงกันบ้างเอ่ยเรื่องหน้ากราฟก่อนนะครับวันนี้เนี่ยสัญญาณเกิดค่อนข้างหลายคู่นะแต่วันนี้กลับตัวลงเร็วไปคือถ้ากลับตัวลงช้ากว่านี้นิดนึงนะแบบขึ้นมาถึงนี่เลยอ่ะแล้วค่อยลงโอเคแบบนั้นนะพอมั่นใจได้หน่อยว่าเขาจะลงนะคือเขากลับตัวลงช้าไปหน่อยไปเร็วไปหน่อยไม่ใช่ช้าไปเร็วไปหน่อยก็เลยรู้สึกว่าไม่น่าจะเวิร์กเท่าไหร่น่าถ้าจะเทรดลงขึ้นไปละโอเคแบบนี้พอได้อยู่แสดงว่าจุดนี้เนี่ยแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยเข้ามากระทำแล้วนะครับแปลว่าถ้าเราเทรดขึ้นตามเนี่ยณช่วงนี้นะหมายถึงว่าณช่วงนี้เท่านั้นนะฮะน่าจะมีโอกาสชนะนะครับแต่ว่าเทรดตามไม่ทันไม่เป็นไรนะเพราะว่าเราวิเคราะห์แล้วว่ากราฟกำลังจะลงเพราะฉะนั้นเรารอเทรดลงดีกว่านะครับโอเคสำหรับการกดไลค์นะฮะก็สำหรับตอนนี้นะครับเหมือนกราฟกำลังจะวิ่งลงแล้วนะฮะจะรอสัญญาณนะครับผมจะเทรดสัก3นาทีแล้วกันนะฮะไม้แรกคือลงแน่ๆครับตรงนี้ยังไงก็ลงแน่ๆเพราะเขากลับตัวขึ้นมาแล้วเหมือนจะขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะคือลงแน่ๆเราเห็นชัดเจนว่าลงแน่ๆนะแต่ถ้าไม่ลงก็ลุ้นนะมีลุ้น3นาทีลุ้นกันยาวๆโอเคเดี๋ยวผมรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงนะฮะแล้วทุกอย่างจะเข้าตามเทคนิคผมก็จะกดเทรดลงเลยนะฮะโอเครอดูนะฮะตอนนี้เนี่ยยังไม่ตัดลงนะผมรอก่อนนะครับอย่างที่ผมบอกนะทุกคนว่าถ้าเขาขึ้นไปสูงในระดับหนึ่งอ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีสัญญาณการกลับตัวลงเกิดขึ้นเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับตัวลงได้ค่อนข้างสูงมากนะฮะคือตอนนี้เนี่ยกราฟมีสัญญาณของการกลับตัวลงค่อนข้างเห็นชัดเจนนะว่าเขาขึ้นไปต่อไม่ไหวแล้วก็กำลังจะวิ่งลงนะครับป่ะตรงนี้นะครับเป็นสัญญาณว่าเราเตรียมเทรดลงได้นะ
โอเคครับถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงผมจะเทรดลงนะฮะไม้นี้กด3นาทีนะครับเดี๋ยวรอนะฮะเดี๋ยวรอกราฟแป๊บหนึ่งยังไม่กดเทรดยังไม่ตัดลงกดเทรดลงไม่ได้นะฮะยังไม่ตัดลง3นาทีที่จริงจะกด2นาทีก็ได้นะฮะแต่ว่าผมจะเผื่อเวลาเอาไว้แบบเทรดแบบแท่งเว้นแท่งนะถ้าเกิดว่าต้องมาติงเกียวนะจะมาติงเกียวแบบแท่งเว้นแท่งได้สบายหน่อยนะโอเคน่าจะตัดลงแล้วหรือเปล่าโอเคนะครับกราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับผมเลือกกดเทรดลงนะครับตามเทคนิคเลยนะฮะสำหรับไม้ที่1ของเราในไลน์นี้นะครับผมเลือกกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าทำไมเลือกกดเทรดลงนะฮะอย่างแรกเลยนะครับก็คือกราฟเกิดสัญญาณการกลับตัวลงแล้วนะครับดูยังไงนะฮะก็ดูนี่เลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับซึ่งวิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเหมือนเขาจะวิ่งขึ้นมาได้สูงสุดแค่ประมาณเท่านี้นะครับแล้วเหมือนจะขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยกราฟก็วิ่งไต่ระดับนะครับต่ำลงเรื่อยๆเลยนะฮะเป็นสัญญาณว่ากราฟน่าจะขึ้นไปสูงกว่านี้ไม่ได้แล้วแล้วก็น่าจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับณตรงนี้เนี่ยมีสัญญาณของการกลับตัวลงของกราฟเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะฮะกราฟได้มีการกลับตัวขึ้นมานะครับซึ่งการกลับตัวขึ้นมาตรงนี้เนี่ยเขากลับตัวขึ้นมาได้ในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับจากที่ก่อนหน้าเขาร้อยเสียงหายก่อนนะฮะจากที่ก่อนหน้านี้นะครับเขาได้มีการกลับตัววิ่งลงมาในระดับนึงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าเหมือนเขาจะลงมาได้แค่นี้นะแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการกลับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าการกลับตัวขึ้นตรงนี้เนี่ยก็เหมือนว่าจะกลับตัวขึ้นมาเพื่อทำสวิงไฮนะครับหรือว่าทำจุดกลับตัวด้านบนอีกหนึ่งครั้งนะฮะหรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนกลับตัวขึ้นมานะครับแล้วก็อีกสักพักน่าจะกลับตัวตรงนี้ลงไปต่อแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่ากราฟน่าจะมีโอกาสที่กำลังจะวิ่งลงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะฮะว่าไม้นี้จะชนะไหมนะฮะสำหรับไม้ที่1ของเราในไลน์นี้นะครับก็สำหรับไม้นี้ถ้าสรุปง่ายๆนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยกราฟกำลังอยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับแล้วก็อย่างที่2คือกราฟกำลังอยู่ในช่วงแนวโน้มที่กำลังจะโน้มตัวลงนะครับดูยังไงนะครับแนวโน้มที่กำลังจะโน้มตัวลงนะครับก็สังเกตง่ายๆนะฮะปัจจุบันกราฟได้มีการกลับตัววิ่งขึ้นมาค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักเขาควรจะกลับตัวลงได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็อย่างที่3นะฮะก็คือเส้นสโตคาสติกก็มาตัดลงด้วยนั่นเองนะครับก็เป็นสัญญาณว่ากราฟน่าจะกำลังใกล้ช่วงที่กำลังจะวิ่งลงแล้วนะฮะเทรนตอนนี้กำลังวิ่งไปเทรนขาลงนะครับแนวโน้มกำลังบ่งบอกว่ากราฟกำลังจะโน้มตัวลงแล้วเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงนะครับทั้ง3ปัจจัยบอกว่ากราฟกำลังจะวิ่งลงทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นการยืนยันได้เลยนะครับว่าถ้าเราเทรดลงเนี่ยมีโอกาสชนะค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงในไม้ที่1นี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะชนะไหมนะครับเดี๋ยวผมมาติงเกียวไว้หล่อแล้วกันเผื่อแพ้นะฮะแต่คือตรงนี้เนี่ยเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเขากำลังจะกลับตัวลงนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะฮะไม่ถึง30วิแล้วเอา20วิสุดท้ายแล้วทุกคนวินาทีระทึกขวัญมาอีกแล้วฮะ มาดูกันว่าจะชนะไหมสำหรับในไม้ที่1ของเราในไลน์นี้โอเคผมทุกคนมีลุ้น10วิสุดท้ายฮะเฮ้ยลงไปสิลงไปนิดนึงเดี๋ยวอึบอึบโอเคลุ้นไม้ที่1นี่ลุ้นมากโอเคผมสำหรับในไม้ที่1นี้ชนะนะครับก็ต้องบอกว่าลุ้นมากจริงๆนะฮะต้องบอกว่าลุ้นมากจริงๆนะฮะก็สำหรับในไม้ที่1นี้ก็ตามที่ผมบอกเพื่อนๆไปเลยนะครับว่าผมจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงนั่นเองนะครับตอนที่กราฟขึ้นแท่งใหม่นะแล้วเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่ผมถึงจะกดเทรดลงนั่นเองนะครับก็ตามที่บอกเพื่อนๆไปเลยนะฮะและที่ผมวิเคราะห์ก็ถูกต้องจริงๆนะครับกราฟวิ่งลงจริงๆไม้นี้มีเพื่อนๆที่เทรดตามได้มีใครเทรดตามบ้างไหมเอ่ยไม้นี้ยากเหมือนกันนะไม้นี้ยากเหมือนกันนะฮะมีหลายคนถามพี่มาร์คพี่เทรดยากขนาดนี้ได้ยังไงอ่ะใจพี่ทำด้วยอะไรทำไมพี่กล้ากดก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายเนาะนะครับมันไม่ได้ง่ายแล้วเราก็ผ่านจุดนี้มาหลายครั้งแล้วนะฮะมันทำให้เรารู้ว่าเราต้องปรับตัวกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงนะจะทำกำไรได้ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคผมตอนนี้ก็จากพอร์ตเริ่มต้นที่590เหรียญ นะครับก็กลายเป็น606เหรียญแล้วหรือว่าทำกำไรเพิ่มขึ้นมาได้อีก16เหรียญแล้วนั่นเองนะครับตอนนี้
ได้มา16เหรียญแล้วนะฮะเหลืออีก34เหรียญจะถึงตามเป้าหมายแล้วนะฮะสำหรับวันนี้มาดูกันว่าจะชนะรวดเลยหรือเปล่าลุ้นตัวโก่งเลยพี่ใช่แหลมแหลมอะไรอ๋อหมายถึงไอ้ตรงจุดกลับตัวเมื่อกี้ใช่ไหมมันแหลมแหลมแหลมใช่ไหมเออแหลมเขาบอกว่าแหลมเลยเออแหลมเลย ลุ้นตัวโก่งใช่ไหมไม้เมื่อกี้มีใครเทรดตามแล้วชนะไม่เอ่ยขอเลข1นะฮะขอเลข1หน่อยแต่ถ้าแบบเทรดตามแล้วไม่ชนะกดเลข2หน่อยแบบว่าเพราะว่ากราฟเมื่อกี้มันอย่างที่เราเห็นนะมันเหวี่ยงเนาะมันเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงในระดับนึงเลยทีเดียวนะฮะหรือใครดูเฉยๆไม่ได้เทรดแบบว่าไม่กล้าเทรดพี่เนี่ยใครดูเฉยๆไม่กล้าเทรดกดเลข2หน่อยเอ้ยกดเลข0หน่อยนะครับเลข0หน่อยเช็คฟีดแบคเฉยๆนะว่ามีใครได้เทรดตามหรือเปล่านะครับเลขหนึ่งได้กำไรใช่ไหมน้องเศรษฐนัทนะครับพี่พัซซี่กำไรนะฮะรับต่อนะครับหากันต่อทุกคนเลยนะครับสวัสดีนะเดี๋ยวผมขอหากราฟแป๊บหนึ่งนะครับพี่โอ๊ตได้กำไรใช่ไหมพี่โอ๊ตโอเคครับพี่อ้อยบอกไม่ได้เทรดพี่ใจไม่ถึงพอพี่ไม่ได้เทรดตามพี่ใจไม่ถึงน้องมาร์คจุดมันลุ้นเกินนะพี่นัตตาศูนย์นะฮะหัวใจจะวายใช่พี่ก้องศูนย์นะฮะพี่ก้องสวัสดีครับก็อ๋อน้องปุเพสันนิวาสนี่ชื่อเล่นชื่ออะไรนะลืมอีกแล้วลืมอีกแล้วพี่ลืมหรือพี่ไม่เคยถามวะถ้าพี่ไม่ได้ถามเลยพี่ขออภัยนะพี่ขอโทษด้วยโอเคสันนิวาสบอกผมเทรดตามพี่ผมไม่ได้กำไรพี่กราฟมันเหวี่ยงเกินกราฟเมื่อกี้คือลุ้นตัวโก่งจริงๆครับพี่ใช่ไหมพี่ยังลุ้นเลยบอกเลยว่าผมยังลุ้นคือกราฟเมื่อกี้เนี่ยมันอาศัยเรียกว่าอาศัยดวงในระดับนึงด้วยนะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวบอกก่อนนะครับว่าการเทรดเนี่ยเทคนิคนะครับเทคนิคเนี่ยมันใช้ได้แค่ประมาณ50นะครับ 50% หลังจากนั้นคือดวงอีก 50% นะครับถามว่าทำไมถึงดวง 50% อ่ะเทคนิค60แล้วกันอ่ะเทคนิค60ดวง40นะครับดวง40เอ๊ะดวง30ทุนอีก10อ่ะอย่างนี้ดีกว่านะมันจะได้ครบ100ไลฟ์ถึงกี่โมงคะจนทำกำไรได้ถึง50เหรียญครับก็จะพักนะก็เดี๋ยวผมจะให้ตัวเลขง่ายๆนะครับก็สมมุติว่าเรามีเทคนิคใช่ไหมเทคนิคดีแล้วนะเราอ่ะมีโอกาสทำกำไรได้แน่ๆให้เรานับว่าเทคนิคเราเนี่ยมันดีได้แค่ 50% ของการเทรดทั้งหมดนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือเทคนิคเราจะดีแค่ไหนเนี่ยมันก็มีโอกาสชนะแค่50 50ให้เราคิดอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วต่อไปนะครับอีก30อีก40นะครับให้เราคิดว่ามันคือดวงนะฮะมันคือดวงที่มันจะทำให้เราชนะได้แล้วก็อีก 10% ก็คือทุนนะครับถ้าเรามีทุนก็จะช่วยให้เรามีโอกาสชนะได้อีกซึ่งทุนเนี่ยผมมองว่ามันเป็นตัวเลือกหลังๆนะเพราะว่ามันถ้าเราเลือกจะทำกำไรอ่ะถ้าผมบอกว่าถ้าได้กำไร1เหรียญก็คือกำไรถูกต้องไหมเออนะครับนั่นแปลว่าทุนคนเราไม่เท่ากันนะฮะก็เลยให้ทุนแค่ 10% เป้าหมายของแต่ละคนไม่เท่ากันนึกภาพออกใช่ไหมครับประมาณนั้นก็เป็นคนเริ่มต้นจากพอร์ต19เหรียญไม่ต่างอย่างทุกคนนะฮะพอร์ตเมื่อก่อนผม30เหรียญด้วยนะฮะถ้าจำไม่ผิดมันต้องฝึกหลายอย่างนะเมื่อก่อนนี่พอร์ต30เหรียญนี่ล้างพอร์ต10รอบก็ 9,000 เลยนะฮะเอ้ย300เหรียญอ่ะ 9,000 บาทอ่ะนะฮะคือร้องไห้เหมือนกันนะเมื่อก่อนแบบว่ามันเจ็บอ่ะแบบว่าโอ้โหท้อเหมือนกันอ่ะ10ครั้งอ่ะเอ้ยเกือบหมื่นเลย10ครั้งใช่ถ้าจำไม่ผิดเกือบหมื่นเลยก็ต้องทนนะฮะถ้าเกิดว่าเราแบบถ้าเราแบบหลังชนฝาแล้วจริงๆอ่ะมันก็ต้องทนอ่ะเราก็ต้องสู้ให้ได้นะเมื่อก่อนเนี่ยผมหลังชนฝาชนิดที่แบบว่าเทรดจนพอร์ตเหลือแค่5เหรียญมาเมื่อก่อนนะมาติงเกียวจนพอร์ตเหลือ5เหรียญอะแต่อันนั้นคือพอร์ต100เหรียญนะพอร์ต100เหรียญแล้วก็เป็นพอร์ตกำไรนะครับก็คือเอากำไรมาเล่นไม่ได้เอาทุนมาเล่นเอากำไรมาเล่นก็ตอนนั้นก็แบบว่าหลังชนฝาสุดๆเหมือนกันอะก็คือท้อเหมือนกันนะฮะแบบว่าได้กำไรมาเท่าไหร่เอากำไรมาเทรดต่อก็ล้างจนเหลือแต่ทุนเสียเวลาเทรดฟรีอะไรเงี้ยเป็นบ่อยมากนะเมื่อก่อนแต่ตอนนี้ไม่ค่อยเป็นละ
ตอนนี้ส่วนใหญ่ถ้าจะล้างก็คือล้างพอร์ตไปเลยนะฮะหยอกเล่นหยอกเล่นส่วนใหญ่ไม่ค่อยล้างพอร์ตแล้วนะช่วงนี้จะล้างพอร์ตก็นานๆทีครับแบบเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้นะฮะแต่ครั้งหนึ่งเยอะนะครั้งละ500 เหรียญเลย ประมาณนั้นนะฮะเพิ่งล้างพอร์ตไปร้องจริงครับใช่ร้องเลยฮะตอนช่วงแรกๆอีกแบบว่าสักทุนสัก1,000 เหรียญนะทุนสัก1,000 เหรียญเอาแบบว่าเจ็บๆเลยทุนสัก1,000 เหรียญแล้วแพ้อย่างเงี้ยแพ้เฉยๆไม่เป็นไรแพ้แล้วล้างพอร์ต คือน้ำตาไหลอ่ะน้ำตาซึมอ่ะเมื่อก่อนนี่ผมแบบว่าร้องไห้แบบร้องไห้ไม่ใช่ว่าร้องไห้เจ็บใจที่แพ้นะคือร้องไห้ว่าทำไมเรายังทำไมเราแบบว่าเราทำอะไรไม่คิดว่าอะไรเงี้ยคือเมื่อก่อนผมเป็นคนใจร้อนเนี่ยอยากกดก็กดอ่ะมีทุนเยอะเดี๋ยวพอแล้วพอมาติงเกียวไปถึงไม้ที่แบบระดับมันทุนหลักร้อยอ่ะไม้ละ100-200อะไรเงี้ยตอนนั้นนี่คือแบบลุ้นตัวโก่งเลยฮะแล้วก็แพ้แล้วก็ร้องไห้เมื่อก่อนนี่บ่อยมากเรื่องร้องไห้หลังๆไม่ร้องแล้วฮะหลังๆซึมไปเลยหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นการกดไลค์นะครับคือผมพยายามจะเทรดกราฟคู่ที่มันไม่เป็นไซด์เวย์อยู่นะทุกคนคือตอนนี้กราฟหลายคู่มันเป็นไซด์เวย์อ่ะเนี่ยถ้าเผื่อทุกคนไม่รู้ว่าไซด์เวย์คือยังไงนะทุกคนลองเปิดกราฟขึ้นมาใครเปิดในมือถือลองเปิดเป็นแนวนอนดูนะฮะแล้วทุกคนจะเห็นกราฟมันวิ่งแบบเนี้ยกราฟที่ดีนะครับไม่ควรจะวิ่งแบบนี้นะกราฟที่เราจะเทรดได้นะครับกราฟที่ดีควรจะประมาณนี้ผมย้อนหลังให้ดูเดี๋ยวกราฟที่ดีควรจะประมาณนี้นะฮะนี่ๆป่ะเอาอย่างงี้ดีกว่าอ่ะประมาณนี้นี่ๆๆเห็นปะมันต้องเฉียงนะครับมันต้องวิ่งเฉียงๆไม่วิ่งเป็นแนวนอนนะฮะวิ่งเฉียงๆพูดง่ายๆก็คือการวิ่งเฉียงๆเนี่ยมันมีทิศทางที่ชัดเจนอยู่แล้วว่ากราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนนึกภาพออกใช่มั้ยฮะถ้ากราฟวิ่งเฉียงลงก็แปลว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งลงสูงหรือกราฟกำลังอยู่ในเทรนขาลงแต่ถ้าเกิดว่ากราฟวิ่งเฉียงขึ้นกราฟก็กำลังอยู่ในเทรนขาขึ้นหรือถ้าเราเทรดขึ้นก็มีโอกาสชนะสูงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่ากราฟมันวิ่งเป็นแนวนอนอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ขึ้นหรือมันไม่ลงเลยอ่ะมันเป็นสัญญาณว่ากราฟไม่ชัดเจนว่าจะวิ่งไปในทิศทางไหนซึ่งแน่นอนฮะขนาดกราฟมันยังไม่รู้เลยว่ามันจะวิ่งไปในทิศทางไหนเราเทรดไปเราคิดว่าเราโอกาสชนะจะเหลือเท่าไหร่ฮะเผลอๆไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำนะครับก็เลยแบบว่าไม่ค่อยผมไม่ค่อยอยากจะเทรดกราฟที่เป็นไซด์เวย์สักเท่าไหร่ก็เลยเปิดหากราฟนานนิดหนึ่งนะฮะทุกคนอยากเรียนครับอยากเรียนเหรอผมยังไม่ได้เปิดสอนนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยอันนี้พูดให้ฟังก่อนนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเปิดสอนไว้แต่ว่าด้วยความที่ว่าตอนนี้เนี่ยผมโดนใบแดงนะฮะมาอยู่ในค่ายก็มันไม่ค่อยมีเวลาขนาดนั้นอ่ะนะครับนานๆที่กลับบ้านอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้เนี่ยยิ่งมีสถานการณ์บ้านเมืองเราเนาะเรื่องโควิด-19นะฮะก็ไม่ได้กลับเลยนะตอนนี้ไม่ได้กลับบ้านทำงานอยู่นี่อย่างเดียวคือกลับที่จริงมันก็กลับได้นะครับเขาก็มีใบลาให้มีเวลาให้เราเอาไว้ผ่านด่านอะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปกักตัวที่บ้านอยู่ดีกักตัวที่บ้านเสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปเที่ยวไหนอ่ะเราก็ต้องกลับผมก็รู้สึกว่าไม่ไปดีกว่ากลับบ้านและอย่างเขาก็ไม่ค่อยปล่อยกลับกันด้วยนะปล่อยทีนึงก็คนที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นนะซึ่งผมก็ไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะกลับบ้านเขาก็บอกว่าเอองั้นอยู่นี่ก่อนเขาก็เป็นห่วงอะไรด้วยประมาณก็เลยไม่ค่อยได้อันนี้ไม่ค่อยได้กลับบ้านก็เลยไม่มีเวลาสอนขอบคุณทุกคนสำหรับการกดไลค์นะครับโอ้เทรดไม่ได้นะพี่โอ๊ตคู่เมื่อกี้เทรดยากมากครับเทรดยากมากทุกคนเลยนะครับคือวันนี้ถ้าเอาตามจริงคือกราฟมันเป็นแบบนี้เนี่ยปกติแล้วไม่มีใครเขาเทรดกันนะฮะผมว่าน่าจะมีแต่ผมคนเดียวที่เทรดอาจจะเพราะว่าด้วยประสบการณ์นะครับแบบประมาณว่าเรารู้ว่าตรงไหนมันน่าเล่นตรงไหนไม่ค่อยน่าเล่นนะเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเขาเทรดเขาจะเปิดกราฟไม่กี่คู่ใช่ไหมแต่ผมเปิดทุกคู่อะมันก็เลยมีจุดเล่นได้นะครับอุ้ยยากเลยเดี๋ยวหาสัญญาณหากราฟสักคู่หนึ่งนะฮะอุ้ยยากตรงนี้เนี่ยกราฟพยายามจะวิ่งขึ้นนะ
ตรงนี้กราฟพยายามจะวิ่งขึ้นนะทุกคนตรงนี้นะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเทรดถ้าเทรดลงน่าจะไม่เหมาะนะครับติดใบแดงกี่ปีคะ2ปีครับเป็นทหารอยู่2ปีปลดปีหน้าแล้วครับพฤษภาปีหน้าก็ปลดแล้วอีกไม่ถึงปีแล้วนะครับตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึงปีแล้วอีกแค่11เดือน อีกแค่11เดือนนะฮะ มีเวลาให้ใช้ชีวิตในค่ายอีกตั้งเกือบปีนะแต่ก็ยังดีนะที่มันเหลือ11เดือนนะถ้ามันเหลือปีกว่าๆอยู่นี่คือร้องไห้อ่ะต้องมีร้องไห้กันแน่ๆยังดีที่มันเหลืออีก11เดือนนะครับตอนแรกที่ผมเข้ามาผมคิดว่า2ปีมันจะนานเว้ยแต่พอมาอยู่ที่นี่อาจจะเพราะว่าเป็นหน่วยเฉพาะหน่วยผมด้วยนะมันเขาคือหน่วยผมเขาน่ารักอะนะครับเขาเป็นคนที่เรียกว่าใส่ใจนะครับเขาใส่ใจพลทหารแล้วก็ใส่ใจทุกเรื่องนะครับก็เลยแบบว่าไม่ค่อยมีเรื่องมีราวอะไรกันคือหน่วยผมไม่มีนะฮะเหตุตีต่อยกันไม่มีมีแต่ทหารจะต่อยกันฮะมีแค่นั้นแบบอารมณ์ประมาณว่าไปซื้อขนมอะไรเงี้ยแล้วขนมหมดไอ้คนนั้นซื้อซองสุดท้ายพอดีอะไรเงี้ยคำเหม็นเขี้ยวกันมีนะฮะมันเป็นเรื่องที่หามากเลยเพื่อนผมมาเล่าให้ฟังผมนั่งหาเลยคำเหม็นหน้ากันเพราะเรื่องขนมแต่สุดท้ายเขาก็แบบเหมือนอารมณ์เหมือนหยอกล้อกันนะแต่มันหาดีนะมันหาดีเนี่ยหน่วยผมมีแค่นี้จริงๆนะครับไม่มีเหตุที่ว่าต่อยตีกันนะอันนี้พูดตามตรงว่าในฐานะที่เราคือพลทหารคนนึงนะครับไม่มีเลยอันนี้พูดตามตรงคือไม่มีนะฮะเฉพาะแค่หน่วยผมนะแต่หน่วยอื่นไม่รู้นะฮะอันนี้หน่วยผมไม่มีเหตุที่ว่าเอาพลทหารมารับใช้บ้านนายอย่างเงี้ยน้อยนะครับน้อยคนจะมีซึ่งหน่วยผมไม่มีนะยากอีกแล้วครับยากอีกแล้วอันนี้ให้ความรู้ก่อนนะเผื่อทุกคนแบบว่าเห็นภาพทหารแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันต้องเหนื่อยแน่เลยนะครับมันก็มีบางหน่วยที่เหนื่อยบางหน่วยที่ไม่เหนื่อยนะครับบางมันเหนื่อยเหมือนกันแต่บางหน่วยเหนื่อยน้อยอะไรเงี้ยเหนื่อยน้อยกว่านะครับก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปอยู่หน่วยไม่ดีนะครับสมมติใครจะจับใบแดงเนาะเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้นะก็จับใบดำใบแดงพูดผิดก็แนะนำว่าทำใจไว้รอเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยโซเชียลมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับส่วนใหญ่เขาจะรักษาโซเชียลกันรักษาเรื่องข่าวสารอะไรกันเขาก็จะไม่ค่อยทำอะไรพลทหารนะอันนั้นคือข่าวเมื่อก่อนเรามันไม่มีสื่อใช่ไหมเขาก็เลยทำอะไรพลทหารได้นะครับเพราะว่าอาจจะเพราะกฎเมื่อก่อนด้วยนะครับเขาฝึกทหารกันหนักเนาะประมาณนั้นนะเดี๋ยวนี้มันเรื่องสื่อเป็นเรื่องใหญ่ครับอันนี้แชร์ประสบการณ์ของการได้เป็นทหารด้วยตัวเองเลยนะเนี่ยมันก็มีท้อกันบ้างนะแต่ตอนฝึกนั่นแหละที่ท้อหลังจากนั้นก็อดทนอย่างเดียวนะครับฝึกแต่ความอดทนอย่างเดียวหลังจากนั้นเราต้องฝากเงินเข้ายังไงครับผมมาเร่งเสียงหน่อยอ๋อเร่งเสียงหน่อยใช่ไหมโอเคได้ครับผมแป๊บหนึ่งนะฝากเงินวิธีฝากเงินเดี๋ยวโอเคเทรดไม่ได้วิธีฝากเงินเดี๋ยวอันนี้นะครับอยู่ในแป๊บหนึ่งนะผมเปิดผมพาแนลแป๊บหนึ่งนะครับคือวิธีฝากเงินอยู่ใน YouTube นะครับไม่ได้เอาลิงก์มาให้เนาะผมเร่งเสียงให้นะทุกคนเสียงมันเบาไปใช่ไหมโลเช็คอะโหลทำไมมันเร่งเสียงได้แค่นี้เดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอะโหลเช็คน่าจะดีขึ้นแล้วฮะคือไมค์มันดังได้แค่นี้นะอ่ะผมจะพูดดังๆแล้วกันนะผมจะพูดดังๆแล้วกันหวังว่าจะไม่รบกวนเพื่อนนะเพื่อนนอนเดี๋ยวเพื่อนเพิ่งทำงานเสร็จซึ่งมันไม่รบกวนหรอกผมคิดว่านะเพราะเพื่อนนอนไกลมากนะโอเคผมเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะฮะถ้าเส้นสโตคาสติกยังตัดลงอยู่นะอันนี้เนี่ยเป็นการเทรดที่ค่อนข้างเสี่ยงนะเพราะฉะนั้นผมจะเทรด5นาทีเลยนะฮะไม้นี้อันนี้ค่อนข้างยาวนานนิดนึงนะสำหรับไม้นี้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับว่าผมเทรดเพราะอะไรอุ๊ยไม่น่าเทรดแล้วฮะเส้นสโตคาสติกเมื่อกราฟขึ้นแท่งใหม่น่าจะไม่ตัดลงแล้วแหละผมว่าอ่ะนั่นไงบ้าละไม่ตัดลงแล้วนะฮะโอเคไม่เทรดนะครับชัดอยู่ครับโอเคฮะถ้ามัน
ถ้าเสียงมันเบาไปบอกนะเพราะว่าผมซื้อไมค์ใหม่นะครับมันอยู่ห่างจากปากผมเยอะมากมันอยู่ห่างไกลจากปากผมมากๆเลยโอเคนะเดี๋ยวเราหากราฟกันสักคู่หนึ่งนะครับโอเคตรงนี้มีสัญญาณให้เราเล่นได้นะครับหนึ่งไม้ละ2-3นาทีนะ3นาทีอีกแหละ3นาทีอีกแล้ว3นาทีตลอดเลยคือถ้ามันไม่เทรด3นาทีมันก็ไม่ค่อยมีสัญญาณในการเข้าเล่นสักเท่าไหร่นะจะหากราฟไปเรื่อยๆนะตรงนี้เนี่ยมีสัญญาณของการกลับตัวขึ้นนะแล้วตรงนี้นะครับผมไม่ชัดเจนอ่ะโอเคถ้าเส้นโอ้ไม่ได้นะครับไม่ได้เขาไม่ได้ตัดกันอยู่ด้านล่างกรอบสีเขียวนะครับเขาตัดกันอยู่ด้านบนนะมันเป็นสัญญาณว่าอาจจะยังลงต่อได้นะครับถ้าเทรดขึ้นน่าจะไม่เหมาะอยากเห็นคลิปบล็อกในค่ายอ่ะครับเขาไม่ให้ถ่ายอ่ะฮะเขาไม่ให้ถ่ายคือถ่ายได้แหละแต่ผมไม่ค่อยถ่ายยังแหละแต่ส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่ค่อยให้ถ่ายมันถ่ายได้เฉพาะตอนเย็นนะแล้วตอนเย็นมันไม่ค่อยมีอะไรให้ถ่ายด้วยเราต้องเปิดบัญชีอะไรครับผมเรื่องการฝากเงินนี่แนะนำว่าไปดูใน YouTube เนาะช่องผมนะครับช่องมาร์คนราธิปชื่อเดียวกับเพจเลยนะครับอันนี้เนี่ยมันคือมันถ้าอันนี้เนี่ยคือเป็นคนลาวใช่มั้ยคนลาวเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาฝากเงินกันยังไงอะแต่ผมเคยมีที่เขาอยู่ลาวคนหนึ่งนะที่เขามาแบบว่าขอวิธีฝากเงินอ่ะขอคำแนะนำอ่ะผมก็ให้คำแนะนำเขาไปว่าลองฝากผ่านธนาคารไทยดูอะไรอย่างงี้นะฮะเขาก็ฝากผ่านธนาคารไทยกันซึ่งผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าที่เขาทำกันยังไงอ่ะแต่ว่าที่ผมสอนใน YouTube คือสอนผ่านฝากผ่านทูวอลเล็ตนะครับทูวอลเล็ตเนี่ยมันฝากได้ค่อนข้างง่ายนะคือเราไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรมากนะมีบัตรประชาชนก็เปิดเจ้าตัว account ของแอป TrueMoney Wallet ได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราอยากจะฝากแล้วก็ถอนแบบเวลายืนยันตัวตนมันจะได้ไม่ยืนยันยากก็แนะนำว่าฝากผ่านบัญชีธนาคารจะดีกว่านะฮะประมาณนั้นเลยเนาะอันนี้เนี่ยผมไม่ค่อยจะแนะนำได้ถูกนะเพราะว่าอาจจะเพราะเป็นคนลาวด้วยแหละนะครับก็ผมก็เลยไม่รู้จะแนะนำยังไงผมไม่รู้จักธนาคารที่ลาวอ่ะว่ามีธนาคารอะไรบ้างนะถ้ารู้จักก็อาจจะพอแนะนำให้ได้อยู่กัมพูชาครับอ๋อกัมพูชาใช่ไหมแต่อยู่เมืองไทยอ๋อถ้าอยู่ไทยนะครับแนะนำว่าแป๊บนึงนะผมคิดแป๊บนึงถ้าธนาคารไทยใช่ไหมธนาคารไทยโอ้ยากอยู่ยากในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องการใช้งานอะไรหลายๆเรื่องนะมันเป็นภาษาไทยทั้งหมดอะลาวฝากผ่านธนาคารการค้าต่างประเทศได้ครับอ๋อโอเคฮะนี่พี่เขามาให้คำแนะนำแล้วนะฮะโอเคอันนี้คือของประเทศลาวนะครับอ๋อนี่คือของประเทศลาวนะฮะของกัมพูชามาอยู่ไทยแนะนำว่าใช้ของธนาคารกสิกรนะครับจะดีที่สุดเนาะอันนี้คือเท่าที่ผมแนะนำได้สวัสดีครับสวัสดีคุณแมนใช่ไหมเอ่ยนะครับสวัสดีครับไปกี่ไม้แล้วไม้เดียวอยู่ฮะสัญญาณไม่ค่อยมีเลยนะครับ ถ้าอยู่ไทยนะครับแนะนำว่าศึกษาให้เข้าใจก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเพราะถ้าอยู่ไทยใช่ไหมฮะฟังภาษาไทยออกอ่ะคนไทยที่ทำคลิปเกี่ยวกับโอลิมเทดอ่ะมีเต็มไปหมดเลยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราศึกษาให้เข้าใจก่อนดีกว่าแบบว่าเตรียมองค์ความรู้ให้พร้อมอ่ะนะครับพอพร้อมแล้วปุ๊บค่อยไปหาวิธีการฝากเงินค่อยไปเนี้ยคือถ้าเราพร้อมแล้วแบบนั้นมันจะง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่พร้อมเราไปหาวิธีฝากเงินก่อนแล้วก็มาเทรดทั้งนั้นที่ไม่รู้เลยเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันจะขาดทุนมันจะทำให้เราขาดทุนตั้งแต่วันแรกที่เราคิดจะทำอะไรสักอย่างเลยนะซึ่งมันขาดทุนได้ไม่จำเป็นนะครับอ่ะพูดให้เข้าใจง่ายๆคือมันจะขาดทุนได้ไม่จำเป็นนะฮะตรงนี้มันจะลงต่อไหมผมว่าน่าจะลงต่อนะเพราะว่ากราฟกลับตัวลงมามากแล้วนะฮะเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะก็เป็นสัญญาณว่ากราฟน่าจะใกล้ช่วงกลับตัวลงแล้วนะฮะแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ลดระดับลงเรื่อยๆด้วยนะฮะเป็นสัญญาณว่าณตอนนี้เนี่ยแรงขายนะครับหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยน่าจะกระทำกับกราฟอยู่แต่ว่าต้องรอดูสักพักฮะแต่รับเงินไม่ได้แต่ถอนออก
กระเป๋าคอยอ๋อถอนผ่านกระเป๋าคอยใช่ไหมฮะกระเป๋าพวกเงินดิจิตอลใช่ไหมอ๋อกสิกรดีไหมกสิกรแนะนำกสิกรนะผมก็ใช้อยู่ดีเหมือนกันฮะแต่ว่าถ้าใช้กสิกรต้องยอมรับหนึ่งข้อก็คือเราต้องไปไอ้เปิดเคเซเบอร์ด้วยนะครับถ้าไม่เปิดเคเซเบอร์มันจะไม่สามารถที่จะอันนี้ได้นะไม่สามารถที่จะใช้ฝากเงินได้นะน้องอายุเท่าไหร่21ครับพี่ครับขอบคุณครับครับผมมันแนะนำอะไรได้ไม่มากอ่ะเพราะว่ามันหลักๆมันมีไม่กี่อย่างนะครับที่แบบแนะนำได้เนาะถ้าเกิดว่าเป็นคนต่างประเทศนะฮะโอเคเดี๋ยวกราฟขึ้นแห้งใหม่จะเทรดขึ้นนะครับอันนี้3นาทีเหมือนเดิมนะฮะคิดว่าเส้นสโตคาสติกน่าจะตัดขึ้นนะครับโอเคอุ๊ย กดเทรดขึ้นแต่กราฟวิ่งลงเลยไม่นะโอเคผมไม้ที่2ของเราในไลฟ์นี้นะฮะกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม้นี้บอกไม่ทันด้วยนะเพราะว่าเพิ่งเปิดมาเจอนะครับก็สำหรับไม้นี้นะครับถามว่าทำไมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการลดระดับกราฟได้มีการลดระดับลงมานะครับเรียกว่าลดระดับลงมาเนี่ยได้ค่อนข้างลึกพอสมควรนะครับแต่ว่ารูปแบบเทรนของเขาเนาะเขาวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นมาก่อนนะครับนับจากตรงนี้แล้วกันนะครับอันนี้คือช่วงประมาณ8โมงครึ่งเมื่อเช้านะฮะก็ตั้งแต่8โมงครึ่ง8โมงครึ่งเมื่อเช้านะครับกราฟก็วิ่งไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับพยายามจะวิ่งขึ้นอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วสุดท้ายก็วิ่งขึ้นได้สำเร็จนะฮะแล้วพอมาถึงปัจจุบันนะครับกราฟก็ลดระดับต่ำลงนะครับเป็นสัญญาณว่าณตรงนี้เนี่ยกราฟน่าจะลดระดับต่ำลงมานะครับเพื่อที่จะลงมาทำสวิงโลเฉยๆนะครับสวิงโลคืออะไรนะครับก็คือการลงมาทำจุดกลับตัวด้านล่างนะครับเพื่อเตรียมพร้อมจะกลับตัวกลับขึ้นไปเหมือนเดิมนั่นเองนะครับก็คิดว่าน่าจะลงมาทำสวิงโลเฉยๆนะฮะแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟมีการโน้มตัวลงมาในระดับนึงนะฮะก็เป็นสัญญาณว่าเขาโน้มตัวลงมาเนี่ยได้ค่อนข้างลึกมากแล้วอีกสักพักก็ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็ตัดขึ้นด้วยนะฮะเป็นสัญญาณว่าณช่วงนี้กราฟน่าจะกำลังเข้าช่วงที่ควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับว่าจะชนะไหมนะฮะสำหรับในไม้ที่2นี้นั่นเองนะครับโอ้ยกราฟยากเอาเรื่องเหมือนกันนะผมว่ากราฟยากเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะโอ้จะได้อยู่แหละนะผมว่าได้อยู่3นาทีนะครับ3นาทีเดี๋ยวมารอลุ้นกันสำหรับไม้นี้นะครับถ้าสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะฮะสรุปให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟมีแรงซื้อนะครับหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยอยู่ค่อนข้างมากนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือตอนนี้เนี่ยกราฟมีโอกาสวิ่งขึ้นค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนะครับกราฟมีการลดระดับต่ำลงมาค่อนข้างมากแล้วนะครับแปลว่าอีกสักพักเขาก็ควรจะโน้มตัวขึ้นหรือว่าควรจะกลับตัวขึ้นได้แล้วนั่นเองแล้วก็เส้นสโตคาสติกก็มาตัดขึ้นด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่ากราฟมีโอกาสจะวิ่งขึ้นค่อนข้างสูงมากนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดขึ้นตามนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากราฟที่ได้จะทำให้เราชนะไหมนะฮะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันคิดว่าน่าจะได้นะผมลุ้นอยู่ตอนเนี้ยผมลุ้นหนักมากฮะโอเคไม้ที่2อีก10วิสุดท้ายฮะมาลุ้นกันจะชนะหรือเปล่า1วิอึ๊บโอเคครับผมสำหรับไม้ที่2ชนะนะฮะแล้วก็สำหรับในไม้ที่2นี้ทำกำไรมาได้อีก16เหรียญนั่นเองนะครับก็เมื่อกี้เนาะพอร์ตของเรานะฮะหลังจากที่เทรดไม้แรกเสร็จนะครับหลังจากที่เทรดไม้แรกเสร็จนะครับพอร์ตของเราก็มีอยู่ที่606เหรียญนะครับตอนนี้พอร์ตของเรากลายเป็น622เหรียญแล้วนะครับหลังจากที่เทรดไม้ที่2นี้เสร็จนั่นเองนะครับหรือก็คือได้กำไรจากไม้ที่2มาอีก16เหรียญนั่นเองนะครับทำให้ตอนนี้เนี่ยพอร์ตมีอยู่ที่622เหรียญนั่นเองนะครับก็ได้กำไรตอนนี้ที่32เหรียญแล้วนะฮะและอีก18เหรียญนะครับก็จะถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้วันนี้แล้วฮะเดี๋ยวหากราฟกันต่อนะครับทุกคนครับวันนี้เทรดยากมากมันไม่เชิงว่ายากนะครับกราฟมันเป็นไซด์เวย์ได้แหละนะครับมันก็เลยยากอันนี้ได้ไหมเอ่ยอันนี้เรียกว่าอะไรเอ่ยเทรดเหรอครับใช่ฮะอันนี้คือโอลิมเทรดนะเขาให้บริการเรื่องแพลตฟอร์มเขาเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ให้บริการในเรื่องของการเทรดออปชันนะครับ
ฝากไว้ถอนไว้ต้องกสิกรใช่ฮะแนะนำกสิกรเนาะเขาดูแลอาจจะเพราะว่าซัพพอร์ตนะฝ่ายสนับสนุนหรือฝ่ายซัพพอร์ตของทางธนาคารกสิกรนะเขาดูแลดีด้วยนะฮะคนมีเงินทุนเท่าไหร่ครับถึงจะเห็นเม็ดกำไรผมคิดว่าเงินทุนมันไม่เยอะก็ได้ฮะ100 เหรียญก็พอแล้วครับ100 เหรียญประมาณเท่าไหร่3,000 บาทนะครับที่จริงไม่ถึงก็ได้นะฮะประมาณ50 เหรียญก็ได้นะครับก็คือ50 เหรียญประมาณ1,000 กว่าบาทนะครับประมาณนั้นเนาะก็ค่อยๆเทรดนะครับเทรดไม้ละเหรียญเอานะครับเทรดไม้ละ1 เหรียญนะครับค่อยๆเทรดไปเรื่อยๆยังไงเราก็ได้กำไรฮะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยศึกษามาดีแล้วก็อันนี้ในมุมผมนะถ้าเราศึกษามาดีแล้วนะฮะแล้วเราก็เข้าใจแล้วว่าการเทรดเนี่ยมันต้องควบคุมอะไรบ้างนะครับควบคุมอารมณ์ควบคุมความเสี่ยงนะครับเราต้องอยู่กับกราฟนานแค่ไหนเราต้องดูอะไรยังไงเงี้ยถ้าเกิดว่าเราศึกษามาดีแล้วเนี่ยคือสุดท้ายแล้วผมว่าต่อให้พอร์ต50 เหรียญก็ทำกำไรหลัก100 เหรียญได้นะหลัก100 เหรียญเนี่ยอาจจะนานหน่อยนะครับแบบว่าอาทิตย์นึงได้100 เหรียญอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะคือมันทำได้แน่นอนนะครับหลักๆ ก็แนะนำว่าทุนไม่เยอะก็ได้นะครับทุนระดับต่ำเลยแบบประมาณ 2-3,000 นะประมาณนี้นะฮะแต่ว่าสิ่งสำคัญคือความรู้นะครับถ้ามีความรู้ยังไงก็ทำกำไรได้แน่นอนนะครับประมาณนี้นะก็คือเทรดชนะให้บ่อยๆนะฮะก็คือเทรดชนะให้บ่อยๆนะครับถ้าเทรดชนะบ่อยยังไงก็ได้กำไรแน่นอนนะฮะตะกะง่ายๆตะกะง่ายๆอันนี้คือตะกะที่ผมบอกตัวเองเมื่อก่อนนะแบบว่าถ้าอยากได้กำไรก็แค่เทรดให้ชนะจบนะฮะโฟกัสที่ชัยชนะก็พอถ้าโฟกัสที่ชัยชนะโอเคถ้าเราได้ชัยชนะยังไงเราก็ได้กำไรตะกะของเด็กป.1มากเลยของผมเนี่ยเมื่อก่อนเราคิดอย่างนี้จริงๆนะเว้ยแล้วปัจจุบันก็คิดอย่างนี้อยู่แล้วมันได้ผลด้วยนะมันได้ผลมากแต่มันเป็นตะกะที่แบบพูดง่ายอ่ะแต่พอทำจริงมันทำยากนะฮะ ชนะแน่ใช่ครับชนะแล้วฮะหารายได้ทุกวันได้วันละเท่าไหร่ครับมันไม่ได้กำหนดอะว่าจะได้วันละเท่าไหร่มันขึ้นอยู่กับว่าเราทำได้มากแค่ไหนดีกว่าครับถ้าใน1 วันเราทำกำไรได้เยอะก็ในระยะยาวเราก็สามารถทำกำไรได้เยอะนะครับอ่ะประมาณนี้นะคือมันไม่มีกำหนดอะนะครับว่ามันไม่มีกำหนดนะขอบคุณสำหรับการกดไลค์ฮะคือถ้าเกิดว่าการกดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเราทำกำไรได้เยอะใช่ไหมครับเราทำกำไรได้เยอะแบบว่าเราเทรดแล้วเราทำกำไรได้เยอะแสดงวันนั้นเนี่ยเราก็จะมีรายได้เยอะเนื่องภาพใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่ากลับกันนะฮะวันนั้นเราเทรดแล้วเราทำกำไรได้น้อยหรือเราขาดทุนวันนั้นเราก็ไม่ได้กำไรหรือเราได้กำไรน้อยไปเลยนะครับประมาณนั้นเนาะซึ่งในการเทรดเนี่ยมันไม่มีรายได้ตายตัวนะว่าเราจะได้วันเท่านั้นเท่านี้นะครับมันไม่มีนะมันไม่เหมือนการทำงานที่เราไปรับจ้างหรือเราไปทำงานบริษัทนะครับไปเป็นพนักงานเนี่ยอันนั้นเขาจะมีรายได้แบบเป็นเงินเดือนอยู่แล้วใช่ไหมฮะแต่ว่าเอาง่ายๆคือในโลกของการลงทุนนะครับหรือในโลกของการเทรดเนี่ยไม่มีนะครับเงินเดือนหรือว่าเงินรายวันไม่มีเราอยากได้เงินเราก็ต้องลงมือทำเองนะครับนั่งเทรดเองนั่งดูกราฟนั่งศึกษานั่งเรียนรู้นะครับประมาณนี้เนาะมีแรงขายแทรกใช่ฮะกราฟมีแรงขายแทรกเมื่อกี้กราฟวิ่งลงตอนจบนะครับตอนเทรดจบพอดีกราฟวิ่งลงต่อเลยไหมครับสโตกำลังจะตัดลงมันยากอะไอตรงนั้นมันยากอะก็เลยไม่ค่อยได้เทรดซิลเลยดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่ชื่อเฟซชื่ออะไรเอ่ยไม่ใช่ความลับใช่ไหมพี่ชื่อเฟซชื่ออะไรครับแล้วก็อีกคนหนึ่งพี่สิระวิทย์นะครับสวัสดีฮะพี่มีคลิปสอนตั้งค่าป่ะครับมีฮะอยู่ในช่องเลยนะฮะช่องชื่อเดียวกับเพจเลยนะครับชื่อเดียวกันเทรดเวลาไหนดีที่สุดแนะนำว่าหลังบ่าย2นะครับแต่ก็ไม่เกิน4 ทุ่มนะหลังบ่าย2แล้วก็ไม่เกิน4 ทุ่มนะครับที่จริงมันหลังบ่าย2ไปถึงเที่ยงคืนได้เลยนะแต่ผมรู้สึกว่าหลังบ่าย2จนเราพอใจดีกว่านะครับแต่หลักๆแล้วมันก็ไม่เกินเที่ยงคืนจะดีที่สุดนะอันนี้คือในมุมมองผมนะเพราะว่าถ้าเที่ยงคืนที่ประเทศเราก็แปลว่าอีกไม่กี่ประเทศนะครับเขาก็จะใกล้ๆเที่ยงคืนแล้วอย่างรัสเซียอย่างเงี้ยก็อีก4 ชั่วโมงใช่ไหมฮะอย่างอเมริกาก็12 ชั่วโมงใช่ไหมครับก็แปลว่าอีกแป๊บเดียวเขาก็จะขึ้นวันใหม่ก็เท่ากับว่าแนะนำว่าเราอันนี้ฮะ
แนะนำว่าเราจะบอกไงดีแนะนำว่าเราค่อยๆเทรดนะครับแนะนำหลังบ่าย2จนถึงไม่เกินเที่ยงคืนนะครับประมาณนี้เนาะหลักๆผมก็เทรดแค่เวลานี้นะหลังบ่าย2นะครับถึงไม่เกินเที่ยงคืนโอ้กราฟวันนี้มันยากเพราะอะไรคะมันยากเพราะความไม่รู้ครับอันนี้ในมุมมองผมนะในมุมมองผมนะฮะถ้าเรารู้ว่ากราฟมันจะเป็นยังไงเนี่ยผมว่ามันไม่ยากหรอกครับเหมือนเราเล่นเกมอะนะครับอารมณ์เหมือนเราเล่นเกมอะถ้าเรารู้ว่าข้างหน้าจะมีบอสเกิดเราก็จะเลี่ยงเดินไปอีกทางนึงถ้าเราแบบยังสู้บอสไม่ไหวอะนึกภาพออกใช่ไหมฮะอารมณ์ประมาณนั้นเลยครับคล้ายๆกันเทรดทั้งวันไม่ได้เหรอมันได้ครับแต่ว่าเทรดทั้งวันมันยังไงอะเราไม่รู้ว่ากราฟมันจะไปเหวี่ยงตอนไหนอะนะครับเออแล้วถ้ามันไปเหวี่ยงตอนที่เรากำลังมาติงเกียวพอดีอะมันโอกาสแพ้มันค่อนข้างสูงนะครับหรือโอกาสขาดทุนมันค่อนข้างสูงนะถ้าสมมุติว่าเรามาเทรดช่วงที่กราฟมันเริ่มวิ่งสวยๆหรือเทรดกราฟนะจุดที่กราฟวิ่งดีๆอ่ะโอเคแบบนั้นดีกว่านะครับไม่ต้องนั่งเฝ้าไม่ต้องนั่งเฝ้ากระดานทั้งวันนะฮะแบบว่าเราอยู่ที่ไหนแบบว่าว่างๆก็ค่อยเปิดดูแบบนี้จะดีกว่านะครับเอาเวลาแบบไปทำอย่างอื่นด้วยแบบนี้จะดีกว่าเอาเวลามาอยู่กับกระดานเทรดทั้งหมดผมว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเวลาเรามีคุณค่ากว่านั้นเยอะนะครับมีกลุ่มสอนไหมครับตอนนี้มีกลุ่มสอนแต่ผมยังไม่ค่อยได้ทำเนื้อหาลงเท่าไหร่อ่ะมันไม่ค่อยมีเวลานะคือมันมีนะครับแต่ว่าตกดึกผมก็ต้องเทรดอ่ะนึกภาพใช่ไหมฮะผมเทรดตอนดึกด้วยอ่ะแล้วมันทำให้เวลามันไม่ตรงกันนะครับเวลามันไม่ว่างพอที่จะทำเนื้อหาสักเท่าไหร่ก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ทำเนื้อหานะฮะไม่ค่อยได้ทำเนื้อหาลงกลุ่มหิวข้าวไปกินข้าวก่อนน้องโอเคครับเดี๋ยวหากราฟนะฮะทุกคนตอนนี้ยากจังกราฟวันนี้คือมันยากจังคือมันไม่มีแบบว่าเทรดง่ายๆเลยนะคือมันยากเลยนะวันนี้หลักๆคือมันยากเลยนะครับเทรดถึงกี่โมงครับวันนี้อีกถ้าสมมุติว่าอีกไม้หนึ่งชนะก็น่าจะจบแล้วฮะวันนี้เพราะว่ากำไรวันนี้จะถึง50เหรียญแล้วนะครับอีกไม้หนึ่งมันจะได้กำไรเท่าไหร่ประมาณ10กว่าเหรียญนะครับ10กว่าเหรียญก็รวมกับกำไรก่อนหน้าที่ทำได้วันนี้อีกนิดหน่อยก็ถึง50เหรียญแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพักผ่อนได้แหละโอเคตรงนี้น่าจะได้แล้วนะฮะอีก1ไม้หรือเปล่าสำหรับคู่โกนะครับโกหรือว่าทองนะฮะตอนนี้เนี่ยเส้นสโตคาสติกกำลังจะตัดลงนะครับแล้วก็กราฟเหมือนกำลังจะมีโอกาสวิ่งลงนะแต่ตรงนี้เขาเหวี่ยงอ่ะผมไม่ค่อยมั่นใจว่าจะลงจริงไหมโอ้กราฟก่อนหน้าเป็นกราฟก่อนหน้ากำลังวิ่งขึ้นด้วยนะครับยากยากมากๆ ใช้คำว่ายากมากๆนะฮะเดี๋ยวผมรอกราฟสักคู่หนึ่งนะฮะตอนนี้มันค่อนข้างยากจริงๆเดี๋ยวผมจะรอให้เส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับสำหรับตอนนี้นะผมดูแล้วเหมือนว่าแต่ว่าดูแล้วเหมือนเขาจะขึ้นต่อได้นะครับแต่เขาไม่น่าจะขึ้นตรงนี้เลยอ่ะผมคิดว่าเขาไม่น่าจะขึ้นตรงนี้ได้เลยนะเขาควรจะกลับตัวลงมาก่อนอ้าวกลับตัวแท่งนี้เลยหรือเปล่าถ้ากลับตัวแท่งนี้คือไม่ได้เล่นต่อแล้วนะต้องปล่อยแล้วเหวี่ยงอีกรอบใช่ครับผมคิดว่าน่าจะเหวี่ยงนะไม่เทรดดีกว่านะครับปล่อยก่อนน่ากลัวเหลือเกินโอเคคู่นี้พอมีลุ้นนะฮะคู่เบสิกนะเบสิกดอลลาร์อินเด็กซ์นะฮะเดี๋ยวว่าโอ้ my god นะฮะกราฟแป๊บหนึ่งนะฮะถ้าสมมติว่าในไลฟ์เนี่ยเสียงมันเบาขออภัยด้วยนะทุกคนผมยังไม่ได้จูนไมค์เลยเพราะว่าเพิ่งทำงานเสร็จปุ๊บไปเคารพธงชาติแล้วก็รีบมาสตรีมเลยนะฮะก็อาจจะสตรีมนานอาจจะเสียงเบานิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าเสียงเบาขออภัยด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเป็นคลิปย้อนหลังเดี๋ยวผมจะเร่งเสียงให้
แต่ละอันวันนี้ใช่ฮะแต่ละอันวันนี้คือแบบแย่มากเดี๋ยวดูคู่นี้แป๊บหนึ่งฮะมีลุ้นอยู่เสียงโอเคแล้วครับอ๋อโอเคจะได้ไหมคู่นี้ผมว่ามันแปลกๆนะคู่นี้ก่อนหน้านี้เขาวิ่งเป็นเป็นเทนขาลงมาไกลเลยนะดูดิทุกคนเขาเป็นเทนขาลงมาไกลมากนะฮะก่อนที่จะกลับตัวขึ้นตรงนี้แสดงว่าแรงขายหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงเนี่ยน่าจะยังมีอยู่ฮะเพราะว่าสังเกตจากตรงนี้เนาะที่เขาลงมาปุ๊บหลังจากนั้นกลับตัวนะครับกลับตัวแล้วก็ยังถูกแรงขายตบลงอยู่เรื่อยๆนะฮะถูกแรงขายผลักลงอยู่เรื่อยๆน่าจะเทรดลงได้นะครับตรงนี้ผมเทรดไม้นี้25เหรียญเลยแล้วกันนะครับเผื่อว่าถ้าชนะปุ๊บมันก็จะได้กำไรเกิน50เหรียญไปเลยนะสำหรับวันนี้นะครับอู้เปิดเครื่องคิดเลขไปรอเลยดีกว่า25คูณ 2.5 นะฮะ 62.5 เหรียญไม้ต่อไปถ้าผมเทรดไม้นี้เนี่ยผมบอกก่อนว่ามีโอกาสแพ้นะครับแต่ว่ามันก็มีลุ้นที่จะชนะเหมือนกันนะครับไม้นี้เทรด2-3 นาทีนะครับ3นาทีเหมือนเดิมนะครับโอเคผมก็ตอนนี้เดี๋ยวถ้าเส้นสโตคาสติกตัดลงนะครับผมจะเทรดลงนะถ้าเกิดว่ากราฟขึ้นแท่งใหม่แล้วเส้นสโตคาสติกตัดลงอยู่นะครับบอกทันหรือเปล่ามันเหลือ10วิพอดีไม้สุดท้ายตอนแท่งนี้นะครับมันเหลือ10วิพอดีโอเคผมสำหรับไม้ที่3ของเราในไลน์นี้เลือกที่จะกดเทรดลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับในไม้ที่3นี้นะครับที่ผมเลือกกดเทรดลงนะฮะเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วนะครับแล้วก็ณตรงนี้เนี่ยกราฟได้มีเขาเรียกว่าได้มีการวิ่งขึ้นไปนะครับค่อนข้างชันมากเลยนะครับซึ่งถ้ากราฟวิ่งขึ้นไปค่อนข้างชันมากแบบนี้นะครับมันจะเป็นสัญญาณว่าอีกสักพักเขาก็จะกลับตัวลงได้แล้วนะครับเพราะว่ายิ่งชันเนี่ยมีโอกาสกลับตัวยิ่งสูงนะครับซึ่งณตรงนี้นะครับเขาขึ้นไปค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะฮะแล้วเส้นสโตคาสติกก็ตัดลงนะครับที่ณจุดปลายยอดตรงนี้พอดีนะครับก็เป็นสัญญาณว่าณตรงนี้นะครับน่าจะเป็นจุดปลายยอดที่กราฟวิ่งมาถึงแล้วนะฮะอีกสักพักกราฟน่าจะกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะฮะก็คือเหมือนกับที่เราสไลด์ไปดูก่อนหน้านี้เลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟวิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะวิ่งไต่ระดับลงมาเรื่อยๆเลยนะครับมันเป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับมันเป็นสัญญาณว่าตอนนี้นะครับกราฟน่าจะมีแรงนะครับในการผลักกราฟลงอยู่นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะฮะที่ค่อนข้างคงบอกชัดเจนนะครับว่าณปัจจุบันกราฟที่กลับตัวขึ้นมาค่อนข้างสูงนี่เนี่ยก็น่าจะใกล้ช่วงที่กลับตัวลงเต็มที่แล้วนะครับผมจึงเลือกกดเทรดลงในไม้ที่3นี้ไป3นาทีเลยนะครับก็มาดูกันว่าเผื่อเวลาให้กราฟวิ่งตั้ง3นาทีแล้วจะชนะไหมนะครับสำหรับไม้ที่3นี้มาติงเกียวไว้รอเลยนะฮะเผื่อแพ้ต้องมาติงเกียวไว้รอนะฮะเอ๊ะ 62.5 ใช่ไหมใช่แล้วนะครับโอเคมาลุ้นกันนะครับว่าสำหรับในไม้ที่3นี้จะชนะไหมนะฮะก็ไม้ที่3นี้25เหรียญเลยนะครับก็ก่อนหน้านี้เนาะทำกำไรรวมไปได้ทั้งหมดอยู่ที่32เหรียญแล้วนะครับใช่ไหมเอ่ย32ใช่32แล้วนะฮะก็ถ้าเกิดว่าชนะไม้นี้นะครับก็จะได้กำไรกลับมาประมาณอีก20เหรียญนะครับก็รวมแล้วจะได้กำไรทั้งหมดอยู่ที่52เหรียญนะฮะอุ๊ยถ้าเกิดว่าได้กำไร52เหรียญก็คือครบตามเป้าหมายของวันนี้แล้วนะฮะแต่อุ๊ยขึ้นไปสูงมากเลยอะโอ้ my god ต้องลุ้นแล้วฮะอย่างนี้30วิฮะ30วิสุดท้ายมาดูกันฮะว่าจะได้ไหมคือตรงนี้เนี่ยกราฟวิ่งลงแน่นอนนะครับคือกราฟมีโอกาสจะวิ่งลงนะเพราะฉะนั้นผมเลยเลือกที่จะลุ้นดีกว่านะครับคือมีโอกาสลงแน่ๆนะฮะสำหรับตรงนี้นะมีโอกาสลงแน่ๆนะครับอุ้ยไม่ถึง10วินะทุกคนอึ๊บลงมาหน่อยไม้ที่3จะชนะไหมอึ๊บแพ้นะฮะสำหรับในไม้ที่3นี้นะครับ
ก็ถามว่าแพ้เพราะอะไรนะครับแพ้เพราะว่าแรงในการกลับตัวขึ้นของเขายังเหลืออยู่นั่นเองนะครับทำให้แพ้ไปนะสำหรับในไม้ที่3นี้นะครับเสียดายเหมือนกันจะชนะรวดทั้ง3ไม้ซะแล้วดันไม่ชนะ ทำไมต้อง3นาทีครับอ๋อ3นาทีเพราะว่าผมเผื่อเวลาให้กราฟวิ่งฮะสมมติว่าถ้าเราเผื่อนาทีเดียวใช่ไหมครับกราฟมันระยะที่เราเล่นนะกราฟมันก็จะวิ่งแค่แท่งเดียวนะครับหรือพูดง่ายๆนะครับก็คือถ้าเราเทรดแค่1นาทีเนี่ยเราก็จะได้เล่นแค่กราฟนี้นะครับว่ากราฟมันจะเป็นไปตามที่เราวิเคราะห์ไหมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราเผื่อเวลาเยอะนะครับมันก็จะขยายกรอบเวลาให้กว้างเข้าไปอีกนะครับเราสามารถลุ้นต่อได้นะครับว่าหลังจากนั้นน่ะกราฟจะมีโอกาสไปในทิศทางที่เราคิดไหมนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาจริงเกียวต่อเลยนะฮะตรงนี้กราฟมีโอกาสจะวิ่งลงนะที่บอกนะครับโอเค3นาทีเหมือนเดิมนะครับไม้ที่4ของเราในไลฟ์นี้นะครับไม่รู้อันนี้บอกทันหรือเปล่าเพราะว่ามาถึงมันฉุกละหุกมากเลยนะครับกราฟมันมีสัญญาณว่าจะลงนะผมเพิ่งเห็นด้วยแหละนะครับระหว่างอธิบายอยู่ก็เพิ่งเห็นด้วยโอเคก็สลับในไม้ที่4นี้ทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงต่อนะครับเป็นการมาร์จิ้นเกียวต่อเหตุผลเพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเราวิเคราะห์มาแล้วใช่ไหมครับว่ากราฟจะวิ่งลงใช่ไหมครับกราฟมีโอกาสจะวิ่งลงสูงมากนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าอีกสักพักกราฟจะลงแน่ๆแต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะลงตอนไหนนะครับแต่คือรู้ว่าลงแน่ๆนั่นเองนะครับแล้วณตรงนี้กราฟเกิดสัญญาณขึ้นพอดีนะครับสัญญาณดูจากอะไรนะครับก็ดูจากไส้เทียนนะฮะเพื่อนๆจะเห็นว่าไส้เทียนของกราฟทั้ง2แท่งเนี่ยมันอยู่ด้านบนใช่ไหมฮะแล้วก็ยาวมากด้วยนะครับสำหรับแท่งนี้นะยาวมากแล้วก็แท่งนี้ก็ค่อนข้างยาวพอสมควรเลยนะฮะเป็นสัญญาณว่าอะไรนะครับมันเป็นสัญญาณว่าก่อนหน้านี้เนี่ยกราฟเคยวิ่งขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วนะฮะแต่สุดท้ายก็ถูกแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะฮะตบหรือว่าผลักกลับมานะครับให้ลงมาอยู่ด้านล่างตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็กราฟแท่งนี้ก็พยายามจะวิ่งขึ้นใหม่แต่สุดท้ายก็เหมือนจะขึ้นไม่ไหวแล้วก็โดนตบกลับมานะครับหรือว่าโดนแรงขายผลักลงมาให้ลดมาเหลือแค่นี้นั่นเองนะครับเป็นสัญญาณว่าตรงนี้เนี่ยแรงขายเข้ามากระทำกับกราฟอยู่หรือพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือณตรงนี้เนี่ยแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงนะครับเข้ามากระทำกับกราฟแล้วกราฟณช่วงนี้น่าจะมีโอกาสกลับตัวลงค่อนข้างมากแล้วนั่นเองนะครับจึงเลือกกดเทรดลงต่อนะฮะมาดูกันว่ามาติเกียวไม้นี้จะชนะไหมลุ้นแล้วลุ้นอีกฮะลุ้นในลุ้นตอนนี้ลุ้นในลุ้นผมมาติเกียวไว้รออีกไม้เลยแล้วกัน 62.5 คูณ 2.5 นะฮะ156.25 เหรียญนะครับ 156.25 เผื่อแพ้นะครับเผื่อแพ้มาลุ้นกันนะครับก็เป็นการมาร์ติงเกียวที่ต่อจากไม้เมื่อกี้เลยนะฮะคือเมื่อกี้เราวิเคราะห์ผมคิดว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะฮะว่ากราฟจะลงแน่ๆนะครับก็มาดูกันว่าที่ผมวิเคราะห์นี้จะถูกต้องจริงไหมแอบหวั่นๆแล้วเพราะว่ากราฟพยายามกลับตัวขึ้นนะฮะแรงซื้อหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นเนี่ยพยายามจะผลักกราฟขึ้นอยู่เรื่อยๆนะฮะแรงขายก็พยายามจะกดกราฟลงอยู่เรื่อยๆตอนนี้คือวันๆแล้วตำแหน่งที่ผมเล่นเนี่ยอันนี้คือตำแหน่งที่ดีที่สุดแล้วนะครับในการเทรดไม้นี่นะอันนี้คือตำแหน่งที่ดีที่สุดแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าตำแหน่งที่ดีที่สุดนี้ยังแพ้แสดงว่ากราฟคู่นี้เราเทรดต่อไม่ได้แล้วฮะคือมันยากมากแล้วฮะลุ้นกันมาลุ้นกันอีก20วิสุดท้ายทุกคนเอ้ยหยุดจากขึ้นมา ผมลุ้นมากตอนนี้เอ้ยอีก10วิสุดท้ายฮะเอ้ยไม่ลงไปก่อนลงไปก่อนอึบหน่อยอึบอย่ากลับมาสิโอ้โหสำหรับในไม้ที่4แพ้นะฮะเอาแล้วยากแล้วอย่างนี้ณตรงนี้เนี่ยกราฟเหวี่ยงมากนะครับคือถ้าพูดได้เห็นชัดเจนคือแรงซื้อเนี่ยหรือว่าแรงที่ทำให้กราฟวิ่งขึ้นมีผลกับกราฟมากๆนะฮะตายแล้วอย่างนี้ เปลี่ยนกราฟเลยนะครับเปลี่ยนกราฟโอ้สุดจริงกราฟคู่เมื่อกี้ยากจริงๆนะฮะเอาแล้ว ใช่ไหมเอาแล้วฮะเดี๋ยวรอนะครับเดี๋ยวรอเมาค้างเดี๋ยวผมหากราฟคู่อื่นต่อนะฮะยากเลย คือถ้าเทรด2นาทีเนี่ยชนะไปแล้วนะครับแต่เมื่อกี้คือผมเลือก3นาทีเพื่อให้มั่นใจนะครับแต่สุดท้ายก็วิ่งมาตอนวินาทีสุดท้ายจนได้
ทำให้แพ้ไปนะครับโอ้กราฟไม่นะไม่นะเจ้ากราฟอย่าทำกับฉันอย่างนี้มันไม่มีคู่ไหนให้ฉันเทรดได้แล้วเดี๋ยวรอนะฮะผมจะรอสัญญาณก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยกราฟมีสัญญาณน้อยคู่มากเลยนะที่เทรดได้นะครับโอ้โหกราฟแต่ละคู่ขอบคุณสำหรับการกดไลค์ฮะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะอีกไม้อีกไม้หนึ่งนี้ต้องรอดูต้องรอดูโอ้ my god โอ้โหยากยากมากตอนนี้ไม่นะไม่ไม่ไม่โอเคผมเชื่อมั่นในแรงขายเยอะไปหน่อยเมื่อกี้ถ้าผมเชื่อมั่นในแรงซื้อนี่น่าจะยอดเยี่ยมมากนะเมื่อกี้ผมน่าจะทำกำไรได้แล้ว อุ้ยกราฟยากมากครับวันนี้คือกราฟวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่ามันเทรดไม่ได้นะคือมันเทรดได้ฮะแต่ผมเทรดผิดคู่ไปหน่อยนะฮะประมาณนั้นมันเลยทำให้ผมแพ้เดี๋ยวขอหาสัญญาณแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่ค่อยมีสัญญาณที่เทรดได้เลยนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีใครคิดแบบผมบ้างไม่เอา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 เราจะไม่คิดแบบนี้เดี๋ยวผมหากราฟคู่ที่มันน่าจะเทรดได้ก่อนนะทุกคนมันมีอยู่หลายคู่เลยนะที่น่าเทรดนะแต่ผมรู้สึกว่ามันยังเวียงๆอยู่อ่ะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ไม่ได้ไปเทรดคู่พวกนั้นนะครับเดี๋ยวค่อยๆเปิดไปทีละคู่ก่อนตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณที่เทรดได้นะครับโอ้ my god อือหืออ้าวโอเคระวนกลับมากราฟคู่นี้อีกแล้วทุกคนระวนกลับมากราฟคู่นี้อีกแล้วเห็นไหมว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วนะฮะว่าเขาจะลงเห็นไหมฮะว่าผมวิเคราะห์ถูกแล้วแสดงว่าเดี๋ยวเขาจะลงจริงๆฮะเขาจะต้องลงจริงๆนะครับโอเคคิดว่าน่าจะต้องลงต่อแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้กราฟเห็นชัดเจนว่าเขากำลังพยายามวิ่งลงเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลงนะฮะ1ไม้3นาทีเหมือนเดิมโอเคนะครับไม้ที่5ของเราในไลฟ์นี้ไม้ที่5แล้วเลยเนี่ยใช่ไหม5แล้วหรือเปล่า1นะฮะ2 3ใช่5แล้วนะฮะสำหรับไม้ที่5ของเราในไลฟ์นี้นะฮะถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดลงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการเทรดโดยดูกับดูแรงซื้อกับแรงขายนะครับดูยังไงนะครับก็ณปัจจุบันนะครับกราฟได้มีการวิ่งขึ้นไปค่อนข้างสูงมากแล้วนะฮะแต่ว่าเทรนหลักของกราฟนะครับวิ่งเป็นเทรนขาลงอยู่นะฮะแป๊บนึงนะนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่า ทุกคนจะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะครับกราฟพยายามจะวิ่งลงนะครับอยู่เรื่อยๆเลยนะครับนี่นะพยายามจะวิ่งลงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็มาถึงณปัจจุบันนะครับกราฟได้เกิดการกลับตัววิ่งขึ้นมานะครับซึ่งวิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวนะครับแต่ดูเหมือนว่าเขาจะวิ่งขึ้นมาได้ค่อนข้างสูงมากแล้วก็แปลว่าอีกสักพักควรจะกลับตัวลงได้แล้วนะครับและที่สำคัญเทรนหลักของเขาเป็นเทรนขาลงด้วยนะครับการกลับตัวลงน่าจะค่อนข้างมีผลมากนะครับหรือน่าจะมีโอกาสกลับตัวลงได้ดีมากนะครับ
บวกกับว่าน้ำเมื่อกี้เส้นสโตคาสติกตัดลงด้วยแต่เส้นสโตคาสติกไม่ดูแล้วกันนะครับตรงนี้อ่ะปิดไปเลยนะครับดูแค่นี้ก็พอนะฮะดูแค่แรงซื้อกับแรงขายก็พอนะฮะณปัจจุบันเนี่ยกราฟมีสัญญาณว่ากำลังจะกลับตัวลงแล้วด้วยนะครับก็เป็นสัญญาณว่าณตอนนี้นะครับกราฟมีโอกาสจะวิ่งลงค่อนข้างสูงผมจึงเลือกกดเทรดลงตามนั่นเองนะครับมันลุ้นกันนะฮะอีกไม่ถึง2นาทีแล้วฮะเออเฮ้ยมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกลับมาอันเดิมซะแล้วใช่ฮะกลับมาอันเดิมซะแล้วมาลุ้นกันมาลุ้นกันเมื่อกี้เราแพ้ตรงปึ๊บแพ้คู่นี้นะครับหลังจากนั้นก็กราฟคู่นี้วิ่งอ๋อถ้าเทรดตรงนี้คือชนะไปแล้วนะฮะมาอยู่ถูกคู่แล้วแต่เผอิญหนีไปเอ้าไม่จงลงไปโอเคสวยฮะอีก1นาทีสุดท้ายฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะชนะไหมนะครับคือหลายๆคนเนี่ยคิดว่าเอ้ยพี่มาร์คมาถูกจังหวะไหมอันนี้บอกก่อนว่ายังมาถูกจังหวะอยู่นะครับคือกราฟยังมีแรงในการวิ่งลงอยู่นะครับถ้าสมมติเมื่อกี้ใช่ไหมครับเราแพ้ตรงแท่งนี้ใช่ไหมกราฟกับตัววิ่งขึ้นมานะครับทำให้เราแพ้ในไม้สุดท้ายไปนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเทรดแท่งนี้ถ้าสมมติว่าเราปล่อยให้แท่งนี้วิ่งแป๊บนึงนะครับแล้วเรามาเทรดแท่งนี้ต่อ3นาทีเหมือนเดิมนะฮะเทรดลงด้วยนะครับเรามีโอกาสจะชนะเลยนะฮะสังเกตดูนะเพราะว่ากราฟแท่งนี้วิ่งลงนะครับเห็นไหมว่าแท่งนี้คือแท่งที่1ใช่ไหมแล้วแท่งนี้ก็จะเป็นแท่งที่2นะครับแท่งนี้ก็เป็นแท่งที่3เทรดครบ3นาทีเนาะกราฟ3แท่งนี้วิ่งลงพอดีก็คือจะชนะเลยนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยผมมองข้ามไปว่าอาจจะไม่ลงต่อแล้วนะก็เลยปิดไปแต่พอกลับมาดูทีเขาดันลงต่อก็เป็นสัญญาณชัดเจนนะครับว่าตรงนี้กราฟกำลังกลับตัวลงแล้วนั่นเองนะครับอึ๊บเฮ้ยโอเคครับผมสำหรับในไม้ที่5ชนะนะฮะเดี๋ยวผมเปลี่ยนจำนวนเงินก่อนเดี๋ยวผมมือลั่นเป็น1เหรียญแล้วกันนะครับ โอเคนะครับสำหรับในไม้ที่5ชนะนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทำกำไรมาได้นะครับก็เท่าไหร่แล้วเอ่ยจากพอร์ตเริ่มต้นนะครับอยู่ที่590เหรียญใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาอันนี้ตั้งนะครับ 659.5 นะครับลบ590เหรียญนะครับที่เป็นพอร์ตตอนแรกเนาะก็เท่ากับตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ที่ 69.5 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับหรือคิดเป็นเงินไทยก็คูณ30แล้วกันนะครับนี่เลยนะครับก็ราวๆ 2,000 บาทนั่นเองนะครับสำหรับการเทรดของผมในวันนี้ทั้งหมด5ไม้นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าลุ้นจริงๆลุ้นจริงๆสำหรับทั้ง5ไม้นี้นะครับก็ต้องบอกว่าทั้ง5ไม้นี้เนี่ยกันกองเอาทุกความรู้ของผมออกมาหมดเลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยปวดหัวมากเลยนะผมคิดเยอะมากเลยตอนเนี้ยปวดหัวมากนะฮะก็สำหรับไม้สุดท้ายเมื่อกี้เรียกว่าลุ้นสุดๆเลยนะครับก็แต่ก็ชนะมาได้นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากนะครับโอเคนะครับก็สรุปเลยนะครับผมใช้เวลาทั้งหมดในการเทรดวันนี้ไปอยู่ที่1ชั่วโมง13นาทีนะครับก็ไม่นับรวมตอนผมโม้แล้วกันนะครับก็รวมๆประมาณชั่วโมงเดียวนะครับประมาณชั่วโมงเดียวนะครับก็รวมทั้งสิ้นนะครับวันนี้ผมใช้เวลาไปทั้งหมด1ชั่วโมงนะครับในการทำกำไรให้ได้ 2,000 บาทนะครับหรือว่าถ้าเป็นเงินดอลลาร์ก็คือ69.5ดอลลาร์นั่นเองนะครับสำหรับใน1ชั่วโมงนี้นะฮะก็โอเคผมขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันนะครับสำหรับในไลฟ์นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับอยากจะเข้ามาทำกำไรจากโอลิมเทดนี้แบบผมบ้างนะครับเพื่อนๆก็สามารถสมัครสมาชิกโอลิมเทดได้จากลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับถ้าดูใน YouTube ก็อยู่ด้านล่างคลิปนี้เช่นกันนะครับก็เข้าไปเรียนรู้นะครับแล้วก็เข้าไปดูวิธีการสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เช่นกันนะครับแล้วก็สามารถสมัครสมาชิกแล้วก็เรียนรู้เทคนิคสโตคาสติกนะครับเทคนิคที่ผมใช้ในไลฟ์นี้ได้เลยนะครับผมแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ได้เลยนะครับก็หวังว่าสำหรับในไลฟ์นี้เพื่อนๆจะได้ความรู้นะครับแล้วก็ได้อะไรกลับไปมากพอสมควรนะครับตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับก่อนจากลากันไปนะครับก็ฝากทุกคนนะฮะถ้าดูใน YouTube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆด้วยนั่นเองนะครับโอเคผมก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ Yeah let's goI ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.